สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าติดหนังโป๊แก้ไขยังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณติดด้วยตัวคุณเองหรือผู้ชายของคุณติดนะครับถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงไอ้หนังโป๊เนี่ยนะฮะถ้าถามผมนะข้อดีคือมันใช้บิวอารมณ์เป็นครั้งคราวได้ครั้งคราวนะฮะอย่างในกรณีที่คู่ไหนแบบโหอยู่กันมานานแต่งงานกันมานานเป็นแฟนกันมานานเริ่มหมดไอเดียหมดความตื่นเต้นและบางครั้งเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคุณอาจจะเปิดไอ้หนังพวกเนี้ยช่วยบิวอารมณ์ได้นิดหน่อยแต่อย่าทำบ่อยๆหรือทำทุกครั้งนะฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทำบ่อยๆทำทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดอาการเสพติดขึ้นมานะครับหนังโป๊มันติดได้เหมือนบุหรี่เหมือนเหล้าเลยนะเหมือนยาเสพติดเลยนะแล้วเวลาที่ติดมันลักษณะมันเป็นไงรู้ไหมคือถ้าไม่ดูไม่มีอารมณ์นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผู้ชายเนี่ยจะเป็นหนักโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบติดการช่วยตัวเองอ่ะผมเจอคำถามจากผู้หญิงทุกวันเลยว่าแฟนชอบแอบช่วยตัวเองชอบแอบดูหนังโป๊ทำยังไงดีคะเขาอยากให้เขามามีอะไรกับเรามากกว่าไม่อยากให้เขาไปดูหนังโป๊อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอการติดหนังโป๊อะอย่างที่ผมบอกพฤติกรรมเหล่านี้เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองอย่างคนช่วยตัวเองเนี้ยบางคนเนี้ยสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยการที่จินตนาการไม่จำเป็นต้องเปิดภาพดูหรือไม่จำเป็นต้องเปิดแบบว่าคลิปดูก็ได้นะฮะมีอารมณ์ทางเพศช่วยตัวเองให้มันเสร็จไปโดยธรรมชาติแล้วเราก็จินตนาการถึงแฟนเราหรือคนที่เราชอบหรือฉากรักหรืออะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องดูอันนี้คือวิธีการช่วยตัวเองที่ดีและถูกต้องนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเนี่ยช่วยตัวเองทุกครั้งเราจะต้องเปิดหนังโป๊ดูทุกครั้งเลยเปิดคลิปโป๊ดูทุกครั้งเลยมันจะกลายเป็นว่าเราติดแล้วพอเราไม่ดูปุ๊บเราไม่มีอารมณ์แล้วนะฮะมันไม่ดีตรงนี้แล้วข้อเสียอย่างนึงคือเวลาเราดูหนังโป๊เนี่ยหลายๆคนผู้ชายนะดูแล้วชอบเร่งให้เสร็จนะครับบางคนไม่ได้ทำที่บ้านด้วยไปแอบทำในห้องน้ำออฟฟิศห้องน้ำห้างนู่นนี่นั่นเปิดหนังโป๊ดูแล้วก็โอ้มีอารมณ์รีบทำให้เสร็จภายใน1นาที2นาทีผลสุดท้ายกลายเป็นคนเสร็จเร็วไปอีกนะฮะดังนั้นนะถ้าสาวๆฟังอยู่เนี่ยไปเตือนแฟนคุณได้หรือถ้าแฟนคุณถ้าผู้ชายฟังอยู่นะฮะพยายามตัดนิสัยช่วยตัวเองแล้วดูหนังโป๊นะครับพยายามใช้จินตนาการดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราอะไม่ติดสิ่งเหล่านี้แล้วพอติดสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับมันไม่แฮปปี้หรอกเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วคนใดคนหนึ่งตาไปอยู่ที่จออะนะฮะตาอยู่ที่จอเพราะอะไรเพราะติดหนังโป๊ถ้าไม่ดูไม่มีอารมณ์แทนที่จะมาคอนเซนเทรตมีสมาธิกับคู่รักเราเนี้ยไม่ละมัวไปจ้องดูภาพใน iPad ภาพในโทรศัพท์หรือในจอโทรทัศน์นะฮะแล้วก็เวิร์กไปมันทำให้คู่เราเนี้ยขาดความเชื่อมต่อขาดอาการคอนเน็กนะฮะผู้หญิงจะรู้สึกเลยถ้าสมมุติมีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ชายมัวแต่ไปดูหนังโป๊ผู้หญิงจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเคว้งคว้างเหมือนเขาไม่ได้มีอะไรกับเราเหมือนเขาไปมีอะไรกับคนที่อยู่ในหนังนะฮะอันนี้มันห้ามไม่ได้เลยถ้าสมมุติผู้ชายทำแบบนี้มันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกแย่แน่นอนนะครับวิธีการแก้ไขคืออะไรผมไปอ่านมาหลายสถาบันแล้วนะทั้งในเพจในเว็บฝรั่งตำลงตำราต่างๆส่วนใหญ่นะครับมากกว่า 80% เลยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องหักดิบนะครับคุณจะต้องมีวิธีการพูดกับแฟนคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วแฟนคุณติดหนังโป๊เนี่ยคุณจะต้องจับมือคุยกับเขานิดนึงว่าตัวเองเลิกดูได้ไหมมันเป็นปัญหานะมันคือการเสพติดนะมันจะทำให้ความแพชชั่นระหว่างเราสองคนนี่มันแย่ไปกว่าเดิมเวลามีอะไรดูมีอะไรแล้วเปิดหนังโป๊ดูแล้วไม่มองหน้ากันไม่สัมผัสกันเนี่ยมันจะทำให้มันห่างเหินกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันจะเข้ากันไม่ได้หรือมันจะเกิดการแตกหักในอนาคตนะฮะวิธีการแก้ไขมีวิธีเดียวคือหักดิบคือเลิกดูทันทีแล้วก็พยายามสนใจคอนเซนเทรตกันละกันเวลามีเพศสัมพันธ์อาคุณอาจจะต้องเพิ่มเทคนิคลีลามากกว่าเดิมเล้าลมเขาให้เก่งกว่าเดิมหรือทำในแบบที่หนังโป๊ทำนะฮะแบบที่เขาชอบนะฮะซึ่งผมก็มีสอนอยู่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ทำไม่เป็นเนี่ยเล้าลมไม่เป็นเนี่ยอย่างในคอร์สเบสซีเครตสายฝอเนี่ยนะฮะคอร์สใหม่ล่าสุดของผมเนี่ยจะสอนเลยว่าเทคนิคยังไงที่จะทำแล้วเหมือนในหนังโป๊เล่นเป็น BDSM cosplay low pay บทบาทสมมุติต่างๆนะฮะการร้องครางการใช้ปากทำยังไงนะฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ประสบการณ์น้อยคุณมาเรียนกับคอร์สออนไลน์ผมได้แล้วคุณจะกลายเป็นเหมือนนางเอกใน AV หรือนางเอกในหนังโป๊แล้วคุณจะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับแฟนคุณแต่อย่าลืมทั้งนี้ทั้งนั้นตกลงกันก่อนว่าต้องเลิกดูหนังโป๊แบบหักดิบแล้วเรามาเล่นกันเองเรานั่นแหละมาเล่นกันเองที่จะทำให้เรากลายเป็นดารา AV กันเองแล้วมันจะสนุกมากขึ้นนะครับอย่าลืมถ้าไม่มีเทคนิคไม่รู้เทคนิคคิดไม่ออกทักผมมาเลย LINE @tenowik ข้างล่างนี้นะครับคอร์สชื่อ Best Secret Western Style สายฝอนะฮะจะเป็นคอร์สที่รวมเทคนิคใหม่ๆเทคนิคมันมาทำให้คู่รักของคุณเนี่ยมันร้อนวาบนะฮะ
ร่าร้อนกว่าเดิมนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์นี้นะครับหรือใครที่อยากจะสอบถามปัญหาทางเพศความรักดราม่าชีวิตกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันมีกลุ่มปิดที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับทักมาได้เช่นกันที่ไลน์ at Chenowick นี้นะครับแล้วก็มีค่าเข้าเล็กน้อยไม่แพงส่วนคอร์สออนไลน์ก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะไม่ใช่คอร์สฟรีนะครับถ้าใครอยากเรียนก็ลงทุนนิดนึงแล้วก็จะได้เรียนกับผมแบบจุใจเลยเนี่ยผมถ่ายทำไปทั้งหมดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วมันสนุกมากแล้วผมคัดสรรมาจากประสบการณ์ชีวิตผมเองแล้วก็เอามาสอนสาวๆในเวอร์ชั่นที่มันเข้าใจง่ายสนุกแล้วเอาไปใช้ให้มีความสุขกับชีวิตคู่นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ